คุณแม่คะคุณพ่อได้กินยาลดความดันที่หนูให้ไว้หรือเปล่าคะกินลูกแต่ว่ามันหมดไปนานแล้วแล้วทำไมคุณแม่ไม่บอกหนูอะคะแล้วจะให้แม่ทำยังไงล่ะลูกหนูกับดินก็เลิกกันไปแล้วแล้วพ่อกับแม่ก็ทำไม่ดีไว้กับหนูจะให้เอาหน้าที่ไหนไปขอยากับหนูอีกล่ะลูกทำใจดีๆไว้นะคะยังไงการผ่าตัดของพ่อคุณก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วอะเหลือแค่รอพ่อของคุณฟื้นมาแม่เชื่อนะคะว่ายังไงพ่อของคุณก็ต้องฟื้นตั้งแต่เช้าคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยอะนี่ก็ทุ่มกว่าจะ2 ทุ่มแล้วหาอะไรกินหน่อยนะเดี๋ยวเฟรมไปซื้อให้ค่ะไม่เป็นไรเฟรมผมไม่หิวดินถ้าคุณไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวเป็นอะไรไปอีกคนมันจะยิ่งแย่นะคะคือผมเข้าใจที่คุณพูดนะแต่ว่าผมกินอะไรไม่ลงจริงๆตอนนี้เฟรมอยู่ข้างคุณนะคะถ้าคุณต้องการอะไรขอแค่คุณบอกเฟรมแล้วเฟรมจะจัดการให้ทันทีค่ะเวลามารักษาภาพนะถ้าหมอที่นี่ช่วยไม่ได้ความสามารถไม่ถึงก็ขอให้บอกกันตรงๆจะได้เปลี่ยนโรงพยาบาลดินคะเราย้ายเขาลงไปโรงพยาบาลเอกชนที่มีหมอดีๆดีกว่าไหมคะพ่อเฟรมช่วยได้นะคะเราไม่ควรย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะเพราะมันอาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างเคลื่อนย้ายได้อ้างจรรยาบรรณทั้งที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้งั้นก็อย่าอ้างเลยถ้าคุณลุงเป็นอะไรไปเธอจะรับผิดชอบหรือไงอย่าลืมนะว่าที่คุณลุงต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอไม่ให้ยาคุณลุงทั้งหมดมันเป็นความผิดของเธอเฟรมไม่เอานะแกนั่นแหละผิดอีดังกะลากินีเป็นเพราะแกมาทำลายครอบครัวลูกชายอย่างฉันตาลูนมันถึงต้องเป็นแบบนี้แกจะไปไหนก็ไปให้พ้นเลยนะอีเสนียดอย่าไปยุ่งกับคนดีๆเขาไปออกไปเลยออกไปออกไปออกไปไปที่ไรมันไปให้พ้นให้มันไป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 ให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้นะอีเสนียดไปใจเย็นๆสิมาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของดินพับพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเป็นแบบไหนครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ